มันมีช่วงหนึ่งที่ผมเคยรู้สึกว่าผมวิ่งตามเงินผมรู้สึกว่าการวิ่งตามเงินน่ะแรงผลักดันมันสูงจริงนะเพราะเราจะต้องการเงินแต่เราหลับหูหลับตาวิ่งเพราะว่าเรามองเห็นแต่เงินถ้าเราคิดถึงแต่เรื่องเงินน่ะมันจะทำทุกอย่างแบบว่าพังหมดเราจะไม่มองอย่างอื่นเลยเราจะโฟกัสแค่เงินซึ่งมันไม่ใช่อาชีพเราอาชีพเราไม่ใช่อาชีพหาเงินอาชีพเรามันเป็นอาชีพเกี่ยวกับมนุษย์บางทีก็ชอบคิดว่าตัวเองเซ็กซี่แต่ตามความจริงๆแล้วเราแบบเราก็รู้ตัวว่าเราไม่ได้แบบเซ็กซี่เลยเรารู้แค่ว่าเราแบบเป็นคนบ้านๆอะไรเงี้ยซื่อๆบ้านนอกผมเพิ่งคิดได้นะคือมันกลายเป็นว่าที่ผมถอดเสื้อลง IG มันเป็นเพราะว่าผมไม่ได้มีอะไรที่จะโชว์เขานอกจากผมทั้งที่จริงๆมีแต่ขี้เกียจแค่ถอดแค่คุณเล่นกล้ามมาคุณทำมาลำบากคุณก็แค่ถอดเสื้อแล้วก็ถ่ายรูปมันง่ายแต่จริงๆผมว่าผมมีอะไรที่แบบดีกว่านั้นเพิ่งคิดได้นะแบบต่อจากนี้ก็คงแบบอาจจะได้ถอดเสื้อน้อยลงผมทำการแสดงมันก็มีความเครียดบ้างรับพลังของตัวละครแต่ละตัวเข้ามาใส่ตัวบ้างบางทีเคลียร์ไม่หมดบางทีเราก็หาอะไรจะลงใจอย่างเช่นการเล่นดนตรีผมก็จะทำโปรดิวชวนที่แบบเราถนัดก็จะมีกีตาร์ถนัดสุดก็คือ voice ก็สนุกดีเพลินดีแบบผ่อนคลายบ้างเครียดบ้างกับมันออกกำลังกายทุกวันครับเพราะผมเชื่อว่าอวัยวะทุกส่วนสำคัญแม้กระทั่งนิ้วก้อยสำคัญมากนะสำคัญยังไงรู้ไหมเห็นมันแค่เนี้ยมันมีความสามารถทำให้คนอีกคนนึงไม่ผิดคำพูดได้นะอย่างที่ผมบอกผมคุยกับแขนเพราะว่าแขนเขาก็เป็นส่วนหนึ่งนะเราไม่ใช่เจ้าของเขานะบางครั้งอะบางครั้งเราไม่ใช่เจ้าของเขาอะไรเงี้ยเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเขามีชีวิตอะไรเงี้ยเวลากล้ามเนื้อเขากระตุกแล้วก็ถามเขาเจ็บไหมอะไรเงี้ยเขาสบายดีไหมเขาโอเคไหมพวกขาพวกอะไรเวลาเราจะเล่นฟิตเนสทีนึงมันหนักมากผมก็ต้องขอโทษเขาก่อนขอนะช่วงพรุ่งนี้ต้องถ่ายแบบอะไรเงี้ยขอนะวันนี้ต้องหนักหน่อยอะไรเงี้ย